ยายโยกมุกย่อรถเมฟรีจากภาษีของคนไทยแต่วันนี้ร้อนหนักหนาอุ้ยร้อนกว่าในทะเลทรายร้อนจนแทบเป็นลมโอ้ยาดมฉันก็ทำหายท้องร้อนจังแล้วก็เมื่อยจังที่นั่งก็เต็มซะได้เฮ้ยเฮ้ยดูนั่นสิแกยายแก่แก่น่าเห็นใจโถโถน่าสงสารยืนนานๆคงจะไม่ไหวเฮ้ยถ้ายายแกเดินมาฉันนี่นานแล้วจะลุกใครเฮ้ยเอ็งไม่ต้องเอ็งไม่ต้องเลยเอ็งอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจะลุกให้เดี๋ยวฉันลุกให้เองเพื่อนสิไอ้เรื่องทำดีนะฉันเต็มใจรถเมย์เมื่อไหร่จะมาร้อนเป็นบ้าเมื่อยจะตายสวัสดีครับคุณยายไม่ใช่แกนี่ฉันสงสารยายแกคงเมื่อยแย่สิครับยายใช่ใช่เมื่อยงั้นเชิญยายนั่งเลยจ้าผมเสียสละที่นั่งให้แหมพ่อหนุ่มคนนี้นี่ใจดีใจดีใช่ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำงี้ได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวฉันจะลุกให้นั่งที่ฉันดีกว่านะเชิญเลยจ้าคุณยายคนดีน้ำใจแสนดีมากมายเฮ้ยฉันขอละครั้งนี้อยากทำดีแกเห็นไหมเฮ้ยได้ไงกันเล่าแกฉันคงดูแย่อย่างมากมายฉันลุกเองจะดีกว่าเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้ฉันลุกก่อนนะครั้งนี้อยากทำดีให้คุณยายเฮ้ยทำไมพูดค่อยๆให้เกียรติฉันหน่อยก็จะได้ไหมเอ้ยหยุดเลยแกทั้งสองเนี่ยแกไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลุกแล้วจ้ารถเมมาแล้วไงเอ้ยจ้าน้อยแม่จะลุกกันซะหน่อยไม่ได้เสียดายไม่ได้ลุกให้ยายนั่งเลยเออแต่เห็นยายก็ไม่น่าลุกหรอกแม่โอ้ยคุณแก่แล้วนี่มึงก็ไม่ลุกเก่งแล้วเห็นใครถึงจะลุกขนาดต้อนรับท่านผู้ชมครับสู่ช่วงชอยหน้าจอแหมบ้านเมืองหรือว่าคนเราทุกวันนี้มันเครียดนะอากาศก็ร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวอะไรมันมาไม่แน่นอนบางทีก็เจ็บป่วยไข้เครียดอารมณ์เครียดนี่สำคัญหากว่าอารมณ์ดีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานหัวเราะกันเยอะๆเรามาพูดเรื่องให้สนุกสนานกันดีกว่าได้ๆเรื่องอะไรที่สนุกวันนี้มาช่อยกันให้อร่อยอีลินให้ท่านได้ยินคลายเครียดได้เอียคนเนี่ยเครียดขึ้นทุกวันมาเล่าเรื่องขำขันหน่อยเป็นไรฉันเล่าก่อนละก่อนแล้วกันละไม่รู้ขำขันหรือว่าเสี่ยงภัยเพิ่งเจอมาอุ่นๆไปเจอวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ๆมันยืนกินลูกชิ้นกันอยู่ฉันหันไปดูเห็นจนได้เออน้ำจิ้มละจะหยดใส่เท้าฉันก็ร้องเปล่าเพื่อเตือนภัยบอกว่าระวังโดนนะเฮ้ยพวกมันมองหน้าแล้วก็วิ่งใส่เอาแล้วเอาแล้วโอ้ไอ้ฉันนะก็เลยต้องวิ่งหนีกว่าจะรอดมานี่ลมแทบใส่แต่ยังดีที่ไอ้พวกนั้นยังห่วงใยฉันและในตอนท้ายไงมันตะโกนไล่ตามหลังบอกให้ระวังตัวเอาไว้เฮ้ยทิมบอกให้ระวังตัวเอาไว้เนี่ยเออมันเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเออเป็นห่วงหรือจะตามมากระทืบไอ้ถ้อยคำทิ้งท้ายนี้คงไม่น่าหวังดีสักเท่าไรถ้างั้นมาฟังเรื่องฉันต่อเรื่องพระ
กับหมอนั่นอะไรมีพระองค์หนึ่งครับท่านนอนนี่หลับสักเท่าไรแกก็จึงไปโรงพยาบาลเจอหมอคนนั้นเพิ่งจะจบใหม่ๆเมื่อหมอถามอาการพระว่าพระบอกอาตมาจำวัดไม่ได้หมอได้ยินก็ถามปั๊บอ๋อท่านกลับวัดไม่ได้ใช่ไหมพระตอบแบบงงๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมาจ้างมอเตอร์ไซค์แล้วหมอก็รีบขัดเอ๊ะมอเตอร์ไซค์จำวัดได้ใช่ไหมพระบอกมอเตอร์ไซค์จำไม่ได้จ้ะแต่พระจำวัดได้ไม่ยังไงอ่ะหมอฟังก็งงจัดเนี่ยหมอฟังก็งงจัดตกลงท่านจำวัดได้หรือไม่ได้ตกลงจำได้หรือไม่ได้โอ้ยชีวิตคิดขำขำถ้าเครียดยิ่งขำยิ่งมองไม่มองโลกก็ในแง่ดีมันเป็นวิธีอาจจะช่วยได้หัวเราะกันวันละนิดเดี๋ยวค่อยสู้ชีวิตกันต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่นี่ไงเตือนเขาเตือนคำดีอะไรนะระวังก่อนเออมาว่าระวังโดนน้ำจิ้มจะหยดน้ำจิ้มจะหยดใส่เท้าเราก็บอกระวังโดนนะเนี่ยเออมันก็วิ่งกรูเข้ามาเราก็วิ่งกันเด้ไม่ได้เรื่องไว้เรื่องนี้อันตรายนะเรากำลังกินไอ้ต้มไอ้อะไรอะไอ้ซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ใช่ใช่กำลังกินอยู่พวกถามว่ามีอะไรกินไหมมีแต่ตีนไก่นี่แหละตีนไก่นักเลงไม่เอานะครับพ่อผมเคยเจอมาแล้วพ่อผมคนเดียวไปรุ่น10คนเฮ้ยโหจริงย่องพ่อคนเดียวเออแล้วมันเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันลูกโอ้ใหญ่แล้วพ่อทำไงใช่พ่อแกสู้อ่ะแล้วเป็นไงตกลงตอนเช้าใช่มั้ยว่าพ่อของไอ้พวกวัยรุ่นน่ะต้องมากราบพ่อผมอ่ะโอ้โหเฮ้ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยมากราบขอโทษเหรอขอโทษพ่อไม่ได้ขอโทษหรอกคือพ่อผมตายนอนอยู่บนศาลาไงพูดอย่างงี้นึกถึงพ่อฉันเฮ้ยแกนี่พ่อเหรอเฮ้ยๆๆๆแล้วเป็นไงเป็นไงแล้วนึกถึงเฉยเอาเดี๋ยวความสนุกช่วงหน้ายังรออยู่ครับกับจำอวนหน้าจอไปพักกันอีกสักคราแล้วช่วงหน้ามาหากันต่อ